ไอจีอดีตนางเอกดังแยมทมนพันธ์เคลื่อนไหวขณะยังไม่ได้ประกันตัวทำเอาหลายคนงงเลยอินสตาแกรมมอดี้นางเอกดังแยมทมนพันธ์เคลื่อนไหวถูกตั้งค่าปิดเป็นส่วนตัวทั้งที่ยังไม่ได้ประกันตัวหลังจากอดีตนางเอกดังแยมทมนพันธ์และอ้ําภูมิพัฒน์สามีถูกตำรวจจับกุมกรณีเชื่อมโยงเว็บพนันชื่อดังวงเงินเกือบหมื่นล้านโดยเข้าตรวจค้นยึดหลักฐานทรัพย์สินจำนวนมากในบ้านยึดทรัพย์สินเป็นเงินสดรถซูเปอร์คาร์13คันบ้านพักหรู4หลังข้าวของแบรนด์เนมเงินสดรวมกว่า700ล้านบาทพร้อมแถลงผลจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารผ่านเว็บไซต์ขณะที่หมอโอเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านพี่สาวสามีของแยมก็ยืนยันไม่ทราบเรื่องน้องชายเข้าไปมีส่วนกับเว็บพนันดังกล่าวโดยภายหลังการจับกุมตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565ทั้งแฟนคลับและชาวเน็ตเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของแยมและสามีเป็นจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์ถึงไลฟ์สไตล์ชีวิตสุดหรูในโพสต์สุดท้ายโดยหลังจากไม่ได้ประกันตัวแยมทมนพันธ์เข้าเรือนจำโดยมีรายงานว่าคืนแรกนอนไม่หลับเพราะห่วงและคิดถึงลูกเล็กวัย5เดือนโดยแยมปฏิบัติตัวให้ความร่วมมือดีปรับตัวได้ค่อนข้างดีมีการพูดคุยกับคนอื่นๆที่เพิ่งเข้ามาเช่นเดียวกันเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตัวในทัณฑสถานนั้นอย่างไรก็ตามวันที่22ธันวาคม2565พบว่าอินสตาแกรมของแยมมีการเคลื่อนไหวถูกตั้งค่าปิดเป็นส่วนตัวและในส่วนของไบโอก็เขียนแค่ว่าใครแอนพอดแอนพิสต้าไม่เล่น Facebook นะคะขณะที่ทั้งแยมและสามียังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่ได้รับการประกันตัวออกมาบวงสรวงซีรีส์พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองฟินแน่ปีหน้าบวงสรวงซีรีส์พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองฟินแน่ปีหน้าจาเฟริสคู่จิ้นขวัญใจแฟนๆนำทีมนักแสดงเตรียมกรี๊ดฟินจิกหมอนออนแอร์ช่อง3 HD เตรียมกรี๊ดฟินจิกหมอนกันได้เลยสำหรับคู่จิ้นขวัญใจแฟนๆของหนุ่มจาพัชระสวนศรีและเฟริสฉลองรัตนนอบสังฆารงค์กับซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองของผู้จัดจตุพลสุธีสถาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีเดียเพล็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมด้วยอัศดาเทพยศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Quality Plus Bio Medtech จำกัดโดยมีไก่วรายุทธ์มิลินทจินดาที่ปรึกษาผู้อำนวยการสร้างที่ได้ทำพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะออกอากาศให้ได้ชมกันในปีหน้า2566ทางช่อง3 HD กด33โดยงานนี้ก็มีเหล่านักแสดงมากันพร้อมหน้านำทีมโดยจาพัชระสวนศรีเฟริสฉลองรัตนนอบสำโรงบอสตันสุภเดชวิไลรัตน์โจเกวินพัฒนาหิรัญสินร่วมด้วยวายโยพีรวัตรสาริวงศ์เบนเบนจามินเบรเซียโยกอบเกื้อดีวัฒนานุกูลพบปริญญาอังสนันร่วมด้วยเบสณัฐพจน์ธนาทิปุดมโชคเคนพรัญญูสุขสอมรานนุ่นสุทธิภาคงแนวดีและอื่นๆและผู้กำกับเดวิดบีแกนเดอร์เข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่สดใสและอบอุ่นจากเหล่าแฟนคลับที่ต่างมาให้กำลังใจกันแบบจัดเต็มอิ่มจุกๆต้องขอบคุณสารพัดฟู้ดทรัคที่ขนมาซัพพอร์ตนักแสดงและทีมงานกันอย่างล้นหลามณสตูดิโอช่อง3หนองแขมThank you.
มาดามแป้งพอใจช้างศึกเปิดหัวถล่มบรูไนอัดฉีด5ล้านทะลุรอบรองชิงแชมป์อาเซียนมาดามแป้งนวลพันธ์ผู้จัดการทีมช้างศึกทีมชาติไทยประกาศอัดฉีดเงินส่วนให้5ล้านบาทให้กับแข้งทีมชาติไทยหากผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกชิงแชมป์อาเซียนได้ความเคลื่อนไหวทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังจากประเดิมสนามในศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022หรือชิงแชมป์อาเซียนด้วยการเอาชนะบรูไน 5-0 ที่กัวลาลัมเปอร์สเตเดียมเมื่อคืนที่ผ่านมาด้านมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมชาติไทยเผยพอใจเกมช้างศึกประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022หลังเดินทางมาให้กำลังใจนักเตะด้วยตัวเองพร้อมประกาศมอบเงินส่วนตัวอัดฉีด5ล้านบาทหากทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จช้างศึกได้5ประตูจากบดินทร์ผาลาธีรศิลป์แดงดาการทำประตูตัวเองของผู้เล่นบรูไนและอีก2ประตูจากพีระดลชำรัศมีที่ลงมาเป็นสำรองทำให้ขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มหลังจบเกมแรกมาดามแป้งกล่าวว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีต้องชื่นชมทีมงานสตาฟโค้ชและน้องๆทุกคนที่ช่วยกันเพราะอย่างที่บอกเกมแรกยากเสมอมันเต็มไปด้วยความกดดันและมีข้อบกพร่องพอสมควรโดยเฉพาะโอกาสที่ทำประตูมีมากแต่ยังจบสกอร์ไม่เฉียบคมต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขแต่หลังจบครึ่งแรกทุกคนก็พยายามบุกเพื่อทำประตูเพิ่มซึ่งต้องขอบคุณที่สู้กันจนสุดก่อนมาได้อีก3ประตูในช่วงท้ายเกมการเล่นทีมชาติถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจตลอด1เดือนนี้รู้ว่าทุกคนทำงานหนักและต้องเสียสละแป้งจึงขออัดฉีด5ล้านบาทด้วยเงินส่วนตัวหากไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในอีก3เกมที่เหลือซึ่งได้บอกกับน้องๆตั้งแต่ก่อนเกมแล้วเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพิ่มเติมโดยเราจะมองไปที่ละรอบเพื่อไม่กดดันจนเกินไปและที่ขาดไม่ได้ขอฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยยืนยันว่าเราจะทำให้ดีที่สุดในทุกเกมที่ลงเล่นมาดามแป้งปิดท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยเตรียมเปิดบ้านพบกับฟิลิปปินส์ในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2วันที่26ธันวาคมนี้เวลา 19:30 นที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิต เปิดช็อตแฟนคลับฟินกรี๊ดหนักเบลล่าไบรท์ทริปญี่ปุ่นหวานจนเจนนี่แซวโมเมนต์สุดกรี๊ดเจนนี่ยังต้องแซวเปิดช็อตแฟนคลับฟินกรี๊ดหนักเบลล่าไบรท์ทริปญี่ปุ่นเหินฟ้าท่องเที่ยวแดนปลาดิบแชร์ภาพคู่หลังจากมีภาพที่แฟนๆเห็นแล้วต่างกรี๊ดดังๆเมื่อนางเอกสาวเบลล่าราณีเดินทางไปทริปญี่ปุ่นสัมผัสความหนาวท่ามกลางหิมะร่วมทริปพระเอกสุดฮอตไบรท์วชิรวิทย์ทำแฟนคลับฟินหนักโดยแฟนคลับถูกใจแห่แชร์ภาพแต่ละภาพกันสนั่นโซเชียลโมเมนต์ที่ทั้งสองคนโคจรมาเจอกันและได้ร่วมทริปกันแบบนี้ทั้งช็อตฟินๆทั้งเบลล่าและไบรท์อยู่กลางหิมะเล่นหิมะกันแล้วล่าสุดวันที่22ธันวาคม65สาวเบลล่ายังได้ลงภาพตัวเองในชุดกิโมโนสวยญี่ปุ่นมากๆพร้อมเผยโมเมนต์ฟินชวนจิ้นทั้งเบลล่าและไบรท์ในชุดประจำชาติญี่ปุ่นน่ารักทั้งคู่ด้วยโดยเป็นช็อตฟิลแฟนหวานหัวชนกันจนเจนนี่ปาหนันถึงกับคอมเมนต์แซวด้วยว่าเอาหัวออกหน่อยThank you.